ล้วปิดจอปิดไมค์ก็มีเราที่เราต้องยอมปิดไมค์ก็ขอขอบคุณสมาคมนะครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายให้มาพูดเรื่องอัปเดต Intel Tech Dissection Guideline ครับถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของ Intel Dissection เนี่ยเราจะไม่รู้จัก2คนนี้เลยก็ไม่ได้นะครับคนแรกก็คือคิงจอร์จที่2ของอังกฤษนะครับคนนี้ก็จะเป็นคนแรกที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็น Intel Dissection นะครับในปีคริสตศักราช1750เนี่ยเขาก็หมดสติไปนะครับแล้วก็ออโตปซีออกมาพบว่ามีการแยกชั้นของเอออร์ต้านะครับก็เลยสงสัยว่าเป็นเอริกเดเซชันนะครับ ทีนี้การผ่าตัดสำเร็จครั้งแรกเนี่ยมาพบว่าดร.เดบากี้เนี่ยเป็นคนแรกที่ผ่าตัดเอริกเดเซชันสำเร็จนะครับในปีคริสตศักราช1955นะครับตัว definition ของเอริกเดเซชันเองนะครับถ้าตาม ESC guideline แล้วเนี่ยก็คือมีการ disruption ของชั้นมีเดียนะครับทำให้มี intramural bleeding เข้าไปในตัวชั้นของ vessel นะครับทำให้ตัว aortic wall แยกออกเป็น2ชั้นเป็น true และ false lumen นะครับโดยจะมี communication หรือไม่มีก็ได้นะครับถ้ามี communication เชื่อมหากันเนี่ยก็เป็น classical aortic dissection นะครับถ้า bleeding เข้าไปแล้วไม่มี communication ต่อกันเลยก็เรียกว่าเป็น intramural hematoma นะครับถ้าลักษณะเป็น bulging ออกมาแล้วมี penetrating เข้าไปก็เรียกว่าเป็น penetrating ulcer นะครับบางที definition มันก็อาจจะใช้เทอมที่แบบสับสนกันนะก็มี paper จากญี่ปุ่นบอกว่าการที่เราเรียกว่า intramural hematoma เนี่ยควรจะเปลี่ยนชื่อเป็น thrombocytic aortic dissection หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขารีวิวมาแล้วเนี่ยสรุปบอกว่าพวก intramural hematoma เนี่ยพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันมี intimal แท้แต่มันไม่มี reentryนะครับมันก็เลยทำให้ไอตัว false lumen มันมี thrombosis อันนี้ก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่ใครจะเรียกว่าเป็นแบบไหนนะครับทีนี้ตัว classification ของตัว aortic dissection เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเดบากี้ก็ได้แบ่ง classification ไว้ทั้งหมด3 class นะครับเป็น type 1 type 2แล้วก็ type TA TB นะครับแต่ most common ปัจจุบันเราก็ใช้เป็นของ Stanford classification นะครับโดย type A ก็คือมี intimal tear อยู่ที่ ascending นะครับ type B ก็คือ intimal tear อยู่ที่ descendingทีนี้ถ้าในกลุ่ม acute aortic syndrome เนี่ยเราก็จะแบ่ง classification ตามสเวนสันนะครับออกเป็น5 class นะครับ class 1นี่ก็คือเป็น classical aortic dissection นะครับคือมี entry tear มี true มี false lumen ปกติ class 2นี่ก็เป็นไอตัว intramural hematoma นะครับ class 3นี่ก็เป็นไอ bulging ของตัว aortic wall class 4นี่เป็น penetrating aortic ulcer แล้วก็ class 5นี่เป็น iatrogenic นะครับที่เกิดจากเราทำก็เป็น trauma นะครับทีนี้ถ้า classification ตาม timing ของ aortic dissection ก็จะแบ่งออกเป็น acute นะครับ sub acute แล้วก็ chronic dissection ครับตัดกันที่ timing ก็คือ2สัปดาห์กับ90วันนะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์แต่ละถ้า AHA ก็จะแบ่งตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็น Asia guideline ของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มี sub acute นะครับถ้า ESC ก็จะแบ่งตามนี้อันนี้ผมดูเปเปอร์ไม่รู้มันเขียนผิดหรือว่า ESC ผมไปเปิดดูมันก็เอา90วันเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องดูดีๆส่วนมากก็ตัดกันที่14กับ90วันนะครับตัว epidemiology เนี่ย incident ของ aortic dissection เนี่ยเราพบได้ประมาณ6ต่อประชากรแสนคนต่อปีนะครับโดยจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับแต่ในผู้หญิงเนี่ยถ้าพบแล้วจะพบว่า prognosis เนี่ยแย่กว่านะครับ risk factor นะครับ most common เลยที่พบได้ก็คือ hypertension เจอได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเหลือ 50%สาเหตุอื่นๆก็เช่นพวกฟีโอโคโมไซโตมาโคเคนนะครับหรือการมีทรอมานะครับมีโคอาร์เทชันออฟเอออร์ต้านะครับคอนดิชันอะไรบ้างที่ทำให้เป็นรีแฟคเตอร์เช่นในกลุ่มที่เป็นเจเนติกนะครับเช่นมาแฟนซินโดมกลุ่มที่เป็นอินฟลามาทอรี่ดิซีสวาสคูลาริสนะครับหรือว่ากลุ่มสาเหตุอื่นๆที่มีเพรกแนนซี่มีโรคร่วมอื่นๆนะครับพวกนี้ก็เป็นรีแฟคเตอร์ของการเกิดเอติกเดสเซชันได้natural history นะครับเป็นยังไงของ aortic dissection นะครับถ้าเป็น acute type A aortic dissection เนี่ยถ้าเราไม่ทำการรักษาเนี่ย 30% จะเสียชีวิตใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ 50% ของคนไข้จะเสียชีวิตใน48ชั่วโมงแล้วก็ 90% เนี่ยจะเสียชีวิตใน3เดือนนะครับ natural history ค่อนข้างรุนแรงนะครับ clinical presentation นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเป็น clinical diagnosis นะครับเป็น challenging ในการ diagnose นะครับเราต้องคิดถึงพวกนี้ก่อนนะครับโดยจะ miss diagnose ได้ถึง 38% นะครับ
คลินิคอลพรีเซนเทชันจาก Island Database แล้วพบว่าคนไข้ส่วนมากประมาณ 85% จะมาด้วยเพนลักษณะเพนเนี่ยจะเป็นชาร์ปชูตติ้งเพนนะครับลักษณะเป็นแบบแทริงนะครับเราจะรู้ข้อไรอยู่ในเชฟประมาณ 70% นะครับ ถ้าเป็นไทป์ B เนี่ยมันก็จะมีการเล้าไปหลังด้วยนะครับจะปวด abdominal pain เนี่ยพบประมาณ 5% นะครับส่วนมากเจอในไทป์ B นะครับแล้วก็อาจจะมี centralic ischemia ได้ประมาณ 4% นะครับอันนี้พบได้น้อยแต่ถ้าพบแล้วเนี่ยจะพบว่าพ็อกโนซิสเนี่ยแย่มากนะครับขึ้นไปถึง 63% แทบเทียบกับไม่มีนะครับบ้านที่มักจะ involve ของ aortic dissection นะครับ most common ก็จะเป็น renal กับพวก peripheral นะครับลองลงมาก็จะเป็นพวกมี centrally นะครับ choroid cerebral spinal ที่ก็เจอได้ลองลงมานะครับ clinical presentation ระหว่าง type A กับ type B นะครับส่วนมากก็จะมาด้วย chest pain นะครับไม่ต่างกันแต่ type B จะพบว่ามี back pain ได้มากกว่านะครับแล้วก็ตัว type A เนี่ยจะมี complication จาก type A ได้เช่นเกิด aortic regurgitation นะครับเกิด cardiac hemorrhage นะครับหรือมี MI ได้มี heart failure ได้มากกว่า type B นะครับแล็บนะครับจาก ESC guideline แล็บที่เราจะต้องส่งในคนไข้ที่มาด้วย acute aortic dissection ก็ต้องส่ง CBC นะครับเพื่อดูว่ามี bleeding มี blood loss มี anemia มั้ยนะครับดูไว้ blood cell ว่ามี infection มี cell มี inflammation มั้ยนะครับส่ง C reactive protein นะครับดูเรื่องของ inflammatory response ส่ง procal นะครับเพื่อแยกระหว่าง cell กับ sepsis ส่ง CK ส่ง troponin T นะครับส่ง D dimer นะครับส่งเครดินีนส่งลิเวอร์ฟังก์ชันแลคเตตกลูโคสบัตแกนสรุปส่งหมดนะฮะคนไข้ที่มาด้วย aortic dissection นะครับ EKG finding อันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ย 80% มาด้วย chest pain นะครับแต่คนไข้ที่จะเป็นมาด้วย chest pain ที่เราเนี่ยจะเป็น aortic dissection เนี่ยแค่ประมาณ 5-10% เท่านั้นเอง 90% คนไข้จะเป็น MI นะครับเพราะฉะนั้นการส่ง EKG นี่สำคัญมากเพราะว่า EKG เนี่ยจะ normal ในคนไข้ที่เป็น aortic dissection ได้ประมาณ 31% นะฮะหรืออาจจะมี non specific STT change ได้ประมาณ 30-40% common ใน aortic dissection EKG มักจะเป็น LVH นะครับแล้วก็เป็น stain pattern นะครับอาจจะมี ischemic change ได้ประมาณ 15% นะมี MI ร่วมด้วยประมาณ 5% นะครับ lab D dimer ช่วยอะไรเรานะครับ review paper มาพบว่า14เซ็นเตอร์ที่เขาส่งแล็บ D dimer เนี่ยจะพบว่าถ้าคนไข้เป็น aortic dissection เนี่ยค่า D dimer level เนี่ยจะขึ้นไปถึง 3,000 บวกลบ 1,400 ไม่ว่าจะเป็น type A หรือว่า type B aortic dissection นะครับ sensitivity นี่ค่อนข้างสูงมาก 96% แต่สเปกต่ำมากนะครับแค่ 46% คือมันมีโอกาสขึ้นได้ในหลายโรคเพราะฉะนั้นเราใช้ประโยชน์ยังไงกับ D dimer แล้วก็ใช้ในการรูเอาถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แต่ถ้ามันขึ้นมาอาจจะไม่ได้เป็น aortic dissection ก็ได้นะครับอาจจะเป็นสาเหตุอื่นได้นะส่วนอื่นๆนะครับเชสเอ็กซเรย์เนี่ยนะครับก็จะพบว่า normal ได้ถึงประมาณ 30% นะครับพบว่ามี widening มี lacinum ได้ประมาณ 50% นะครับ imaging อื่นๆนะครับที่เป็นประโยชน์ของเรานะครับก็คือเรื่องของทำ CT scan การทำทานทรสิงเอ็กโคการทำทานอิโซเฟเชียลเอ็กโคแล้วก็การทำ MRIแต่ร้านก็จะมีประโยชน์ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับ CT scan นี่ข้อดีคือเร็ว sensitivity เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากประมาณ80ดูเรื่องของ LV function ไม่ได้ดู aortic insult ไม่ได้นะครับทานโทรสิกนี่ก็ทำได้เร็วเหมือนกันนะครับข้อดีนะครับแล้วก็แต่ข้อเสียคือ sensitivity ต่ำนะครับทาน esophageal echo นี่ข้อดีคือเซนสูง 99% ดูเรื่องของ aortic insult ได้ดู wall motion ได้นะครับแต่พวกนี้ก็เป็น operator ดีเห็นนะครับส่วน MRI เนี่ยดีมากเห็นชัด sensitivity สูงแต่ค่อนข้างแย่คือมันใช้เวลาทำงานนะครับถ้าคนไข้มาไม่ stable เนี่ยการทำ MRI เนี่ยก็เสียเวลานะครับอันนี้ก็เป็นรูปของการทำ CT scan นะครับจะเห็นว่ามี True กับ False Lumen นะลักษณะ True Lumen ส่วนมากจะเป็น Oval Shape นะครับตัว False Lumen จะเป็น Crescent Shape นะครับนี่ก็เป็นรูปของการทำ CTอันนี้ก็เป็น MRI ในคนไข้ดีปกี้ไทป์ 2นะครับ dissecting ascending นี่อีกรูปนึงก็เป็นไทป์ 3นะครับการทำ MRI การทำอีกทานิโซเฟเชียลก็มีประโยชน์ในคนไข้ที่ไม่ stable นะครับตรงนี้เราก็สามารถเข้า OR ไปแล้วก็วินิจฉัยได้นะครับ sensitivity ก็ค่อนข้างสูงนะครับเห็นชัดเห็น True เห็น False Lumen ใส่ 4 ไปก็จะรู้ว่าไหนเป็น True Lumen อะไรเป็น False Lumen นะครับเห็น Flap นะครับ
ีนี้จาก Island Database เนี่ยเขาบอกว่า most common ส่วนมากคนไข้ที่มา per diac aortic dissection เนี่ยประมาณ 63% ก็ได้รับการทำ CT นะครับแล้วก็ประมาณ 32% ก็ได้รับการทำ TE นะครับส่วนมากประมาณ 70% คนไข้จะไม่ได้ทำอย่างเดียวนะจะทำหลายอย่างนะครับ sensitivity แต่ละอันก็นะฮะตามเนี้ย MRI จะเยอะสุดแต่ว่าข้อเสียแบบที่บอกมันใช้เวลาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นของเราที่มาส่วนมากก็จะทำเป็น CT หรือทำเป็น Transesophageal Echo นะครับอันนี้ก็เป็นตารางสรุปนะครับเรื่องของการทำ imaging นะครับทีนี้ถ้าคนไข้มาคำถามก็ถามว่าเราจะส่งไปทำ cholangiogram มั้ยนะครับคนไข้ที่เป็น acute type A aortic dissection เรารู้อยู่แล้วว่าคนไข้มาปุ๊บเนี่ยค่อนข้างเป็น true emergency พวกนี้นะครับก็มีเปเปอร์นะครับจากลอนดอนอังกฤษนะครับบอกว่าการส่งไปทำ angiogram เนี่ยไม่ได้ช่วยเพิ่ม survival คนไข้นะฮะยังเสียเวลานะครับเพราะนั้นเขาว่าการทำ coronary angiogram ในคนไข้ไทย A เนี่ยไม่ได้คอมเมนต์นะครับทีนี้ใน ESC guideline เองเนี่ยเขาก็จะแบ่ง probability คนไข้เนี่ยออกเป็น3คะแนนนะครับเป็น0 1 2 3นะครับก็คือดูลิสต์ต่างๆนะครับลิสต์คอนดิชันเช่นมีมาแฟมี family history เคยเป็น aortic valve disease อะไรมาก่อนนะครับพวกนี้ก็นับเป็น1คะแนนลิสต์ของเพนเช่นลักษณะเพนเนี่ยมันแบบชัดเจน abrupt onset severe มากมี limping pain พวกนี้ก็เป็นลิสต์ของการเพนนับเป็นอีก1คะแนนหรือลิสต์ของการตรวจร่างกายเช่นตรวจแล้วมี pulse deficit นะครับมีเรื่องของ malperfusionบัตเพชเชอร์ดอกมีเมอร์เมอร์มีช็อกพวกนี้ก็เป็นลิสต์ของการตรวจร่างกายพอนับคะแนนแล้วเนี่ยตัว ESC guideline เขาจะมาเข้าโปรโตคอลเนี่ยดูว่าดูคนไข้ที่มาด้วย acute chest pain นะครับดูว่า medical history กับ clinical แล้ว EKG แล้วรูเอา MI ออกไปก่อนนะครับแบบที่บอก 90% คนไข้อาจจะเป็น MI ทีนี้ 10% ที่เราสงสัยว่าเป็น aortic dissection เราก็มาดูว่า hemodynamic stable มั้ยถ้าไม่ stable พวกนี้ก็ส่งไปทำทีนะครับสมมติทานทอร์สิกเอโคเนี่ยจะทำทุกรายอยู่แล้วถ้าไม่เซเบิลก็ส่งไปทำทานอิโซฟาเชียลหรือว่าไปทำ CT ในต่างประเทศเข้าใจว่า CT เนี่ยต่อให้ไม่สเตเบิลก็ทำได้ง่ายได้เร็วนะครับบางเขามีเครื่องที่ ER หรือว่าทำบางที่ทำได้ใน OR เลยด้วยซ้ำนะครับหรือว่าทำได้เร็วถ้าคนไข้เซเบิลก็มาดู probability แบบที่บอกไปเมื่อสักครู่ดูคะแนนของพ็อปนะครับว่าพ็อปสกอร์ถ้า0ถึง1ก็อาจจะไปส่งเจาะแล็บดีไดเมอร์ส่งเช็คเอ็กซเรย์แล้วก็มาดูว่ามันเป็น aortic dissection หรือเปล่าถ้าพบสงสัยมากเลยว่าเป็น aortic dissection คะแนน2หรือ3พวกนี้ก็ส่งไปส่งทำทานทอราซิกแล้วก็ส่งทำ CT เลยนะครับแล้วคอนเฟิร์มได้แอนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการ manage นะครับเบื้องต้นในการ investigation ก็ recommend นะครับถ้าเป็น ESC guideline ก็ทานทอราซิก echo แนะนำให้ทำทุกรายเป็น class 1นะครับในคนไข้ที่ไม่ stable ก็ชิปไปทำเป็นทาน esophageal แล้วก็ทำ CT ก็นำเป็น class 1ใน recommendation นะครับในคนไข้ที่ stable นะครับก็อาจจะมี MRI เพิ่มขึ้นมาเป็น class 1เหมือนกันทาน esophageal ก็จะลดลงมาเป็น class 2A นะครับในเคสที่เริ่มต้นแล้วนะครับ negative imaging แต่ว่า probability เนี่ยเรายังสงสัยว่าเป็น acute aortic dissection นะครับหรือ acute aortic syndromeก็แนะนำให้รีพีท CT หรือว่า MR นะครับที่เป็น Class 1 Recommendation นะครับอื่นๆก็ใน Under Complicate Type B ก็นะครับหลังจาก Medical Treatment แล้วก็ให้ Follow Up CT หรือว่า MR ในวันแรกที่เรารักษาด้วยอันนี้ก็เป็น Class 1 Recommendation นะครับจาก ESC ทีนี้คนไข้มาปุ๊บ Initial Medical Therapy นะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับอันดับแรกต้อง Pain Control ก่อนนะครับโดยให้ Intravenous Opioid นะครับแล้วก็ heart rate control นะครับโกอยู่ที่60นะครับแล้วก็ blood pressure control นะครับก็เราจะเอา systolic blood pressure อยู่ที่ระหว่าง100ถึง120มิลลิเมตรต่อหลอด first line ดักที่เราให้ก็จะให้เป็นกลุ่ม intravenous beta blocker นะครับก่อนนะครับถ้าไม่ดีขึ้นยังไม่ได้โกตามที่เราต้องการแล้วก็ alternative ก็เป็นกลุ่ม non dihydropyridine calcium channel blocker นะครับยังไม่ได้อีกก็อาจจะเป็นพวกไนโตพัสไซด์แต่พวกนี้ให้ต้องระวังว่าคนไข้จะมีรีเฟกต์แทคกี้คาร์เดียได้นะครับทีนี้มาดูในกลุ่ม surgical management นะครับของ aortic dissection นะถ้าเป็น acute type A แล้วก็อย่างที่เราทราบกันดี surgery เนี่ยเป็น treatment of choice คนไข้กลุ่มนี้นะครับทีนี้ aim ในการทำ surgery ของ acute dissection type A คืออะไรบ้างนะครับ aim คือเราต้องการ prevent intra-pericardial rupture นะครับ
excision ของ proximal NT แทนให้ได้นะครับแล้วก็ prevention ของการเกิด coronary dissection นะครับ correction ตัว aortic valve insufficiency นะครับแล้วก็ restore บัตรเข้าไปใน true lumen ที่เป็นอยู่ที่ distal aorta นะครับแล้วก็ obliterate false lumen อันนี้ก็คือ goal ในการรักษานะครับของ aortic dissectionทีนี้ preoperative predictor factor อะไรบ้างที่เราจะคิดว่าถ้าคนไข้มาแล้วเนี่ยพวกนี้ mortality จะค่อนข้างสูงนะคือคนไข้ที่เป็น acute type A แล้วมีอายุมากกว่าเท่ากับ70ปีพวกนี้นะครับหรือมี aortic เคยทำมีประวัติว่าเคยทำ aortic valve replacement ไปมีเคส redo นะครับมาด้วย shock มาด้วย tamponade พวกนี้มาด้วย migrating chest pain พวกนี้อาจจะมีเรื่องของ malperfusion ได้นะครับมี preoperative tamponade นะครับมี power deficit นะ EKG มี MI นะครับถ้าคนไข้มีลิสต์พวกนี้ก็จะบอกได้เลยว่าprognosisไม่ดีนะครับทีนี้ surgical option ของการ repair aortic dissection มีอะไรบ้างนะครับในไทยเองก็มีตั้งแต่การเปลี่ยน ascending อย่างเดียวนะครับหรือการเปลี่ยน ascending เปลี่ยน root เปลี่ยน valve หรือว่าเรียกว่าเป็น tall operation หรือจะทำเป็น valve sparing นะครับบวกhemi arch total arch หรือทำเป็น hybrid procedure คือ frozen event ทั้งแต่ละอันเนี่ยเลือกยังไงนะครับนะครับ super coronary ascending aortic replacement อันนี้ก็ง่ายที่สุดนะครับในการรักษาพวกนี้ก็จะเลือกในกลุ่มที่ NT แทนมันอยู่ที่ ascending นะครับแล้วก็ไม่มี dissect ไปที่ root นะครับไม่มี NT แทนที่ arch หรือบริเวณอื่นๆเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะที่ ascending aorta นะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะ ascending aorta ไปเลยเนี่ยก็มีเปเปอร์บอกว่าในลองรันแล้วเนี่ยถ้าเป็นเดบากี้ไทวันอย่างเงี้ยที่มันแบบ distinct ยาวๆเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยรูทอนาคตหรือว่าอาร์ชเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์นะครับสรุปมาว่าในคนไข้ที่เป็น acute aortic dissection เนี่ยถ้ามันมี distinct เข้าไปในไซนัสนะครับในรูทเนี่ยพบว่าถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะ ascending ในอนาคตมีโอกาสที่เราจะได้มารีดูตัวรูทนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยหลังทำไปแล้วต้องโคสฟอลล์อัพอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อดูว่ารูทเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจาก ESC ไกด์ไลน์แล้วเนี่ยเขาเลยบอกว่า aortic root management เนี่ยถ้าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่อง aortic dissection และ involve root เนี่ยแม้แต่วันไซนัสเนี่ยก็แนะนำให้เปลี่ยนรูทไปเลยนะครับไม่ว่าจะทำเป็น Bentall operation หรือทำเป็น David operation ก็ได้นี่จาก ESC ไกด์ไลน์ก็แนะนำไว้นะครับทีนี้อะไรมันดีกว่ากันนะจะทำ Bentall ไปเลยหรือจะทำเป็น aortic valve sparing นะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์จากเช็กบอกว่า aortic valve sparing versus ตัว composite graft implantation นะครับหรือการทำ aortic valve bentall นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโดยสรุปแล้วก็บอกว่า aortic valve re-implantation ใน type A aortic dissection เนี่ยสามารถทำได้นะครับ excellent early and midterm result นะครับแต่ว่าต้องทำในin hand of experienced surgeon นะครับก็เป็น alternative option ที่ดีถ้าเทียบกับ bentall นะครับพวกนี้ประโยชน์ที่จะได้ชัดเจนเลยคนไข้ก็คือเป็น native valve A นะครับก็คือไม่ต้องให้ warfarin นะครับไม่ต้องให้ anticoagulation นะครับก็สามารถทำได้นะครับทีนี้ใน long term นะถ้าคนไข้เป็นมาแฟนนะครับเราจะเปลี่ยน root ไปเลยไหมหรือเราจะทำ valve sparing นะครับถ้าคนไข้เป็นมาแฟนก็สรุปแล้วนะฮะอันนี้เป็น paper นะครับบอกว่าสามารถทำได้นะครับคนไข้เป็นมาแฟนนะฮะให้conclusion ออกมาแล้วก็คือ survival นะฮะแล้วก็ freedom from reoperation เนี่ยหรือการเกิด endocarditis ไม่ต่างกับการทำ bentall นะครับแถมได้ประโยชน์นะครับเรื่องของhemolate แล้วก็ thrombo embolic event เนี่ยลดลงนะครับก็สามารถทำได้นะครับทีนี้ถ้าคนไข้เป็นเดบากี้ไทวันแล้วเราเปลี่ยนเฉพาะรูทหรือเปลี่ยน ascending ไปเนี่ยและอาร์ชในอนาคตมันจะเกิดอะไรได้บ้างถ้าเราเล็กทิ้งไว้นะครับไม่รักษาก็จะพบว่ามันจะสามารถเทิร์นไปเป็น aneurysmal chain formation หรือเป็น toroco abdominal ได้ประมาณ 10% หรือเกิด rupture ได้ประมาณ 10% นะครับเกิด malperfusion ได้ประมาณ 10-30% หรืออนาคตต้องมารีดู total arch เนี่ยได้อันนี้ไม่รู้เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็มีเคสที่เจอนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนแล้วจะทำเยอะเท่าไหร่จะทำเฮมิอาร์ชพอหรือจะทำโทรอาร์ชไปเลยหรือจะทำโฟสเซนดิเลเฟนทั้งไปเลยอันนี้คิดยังไงนะครับส่วนมากเราก็ต้องดูว่าคนไข้เนี่ยถ้าสมมติ NT แทนเนี่ยมันอยู่เฉพาะที่ ascending บางทีการทำแค่เฮมิอาร์ชจะเพียงพอแต่ถ้า NT แทนหรือว่า
มีปัญหาเข้าไปถึงในอ่านพวกนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนถึงขั้นทดลองอ่านไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์เป็น systematic review นะครับเป็นนะครับบอกว่า hemi arch versus total arch replacement ใน aortic type A resection นะครับอันนี้เป็น meta analysis นะครับ14เปเปอร์เนี่ยพบว่าไม่ต่างกันนะอันนี้ผมเข้าใจว่าเขาพูดในกรณีที่มัน end time อยู่ที่ ascending นะแล้วเปลี่ยน hemi arch กับเปลี่ยน total arch ไปนั่นแหละพบว่าsurvival ไม่ต่างกันนะครับตรงนี้นะครับทีนี้หลังจากเราเปลี่ยนไปแล้วอนาคตเนี่ย descending จะเป็นยังไงได้บ้างนะครับเราจะรักษาไปเลยไหมเรื่องของ type B ที่ยังเหลืออยู่อย่างงี้นะครับเราจะพบว่าอนาคตเนี่ยมันจะฟอร์มเป็น aneurysm ได้นะครับเป็น dissection เพิ่มขึ้นได้มี malperfusion ได้นะครับต้องได้รับการ reoperationก็จะมีการทำ total arch replacement with frozen defense ทางอันนี้ก็แนะนำเข้ามาในคนไข้ที่เป็น debugger type A type 1นะครับพวกนี้ก็พบว่าถ้ายังมีปัญหาเรื่องของ NT tear อยู่ที่ descending เนี่ยการทำ frozen ทางนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับพวกนี้พบว่า paper เนี่ยเขาสรุปว่า improve short and long term outcome นะครับโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็น debugger type 1นะครับที่มี malperfusion ด้วยนะการทำ frozen ทางก็ได้ประโยชน์นะครับการทำโฟเซนทั้งที่คนไข้ที่เป็นเดเบกี้ไทวันพวกนี้ก็ลดการเกิดมัลเปอร์ฟิวชันนะครับแล้วก็ลดอีเวนท์ที่จะเกิดดีซิสต่อเอลติกอาร์หรือว่าพ็อกซิมอลเดสเซนดิ้งเอลตาได้ในอนาคตนะครับทีนี้การเลือกaccess site ของ cannulate arterial access ของ cannulation เลือกอะไรได้บ้างนะครับก็มีหลายตำแหน่งนะครับตั้งแต่ femoral artery right axillary artery common carotid artery หรือว่าจะ direct cannulate เข้าไปที่ ascending aorta เลยผ่าน TEE หรือ undovisual เลยหรือทำเป็น transapical cannulation นะครับโดยหลักๆถ้าเป็น standard นะของสมัยเราก็จะเลือกสมัยก่อนเราก็จะเลือกเป็น right axillary artery นะครับใหม่ๆมีอะไรบ้างของการแคนูเลตก็ที่ไปรีวิวดูจะพบว่าเมื่อก่อนเราจะต่อเป็นไซกราฟออกมาใช่ไหมแต่ใหม่ๆที่เขาทำก็อาจจะทำเป็นโซลิงเจอร์เทคนิคนี่ดูเลยใน YouTube ก็สามารถทำได้นะครับปลอดภัยนะครับแคนูเลตไดเรกเข้าไปเลยที่แอ็กซิลารีก็ลดเวลาการผ่าตัดได้นะครับแต่ใหม่ๆที่ไปรีวิวเขาก็จะหันมาทำแอสเซนดิ้งเอลติกแคนูเลชันกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์จากสหรัฐอเมริกาเป็นซิลเวเนียนะครับก็พบว่าการทำ ascending aortic cannulation direct เข้าไปเลยนะครับที่เป็น acute aortic type A เนี่ยอันนี้จากรูปเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เห็นชัดนะครับเห็นจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันมี thrombosis อยู่นะครับก็คือมันเป็น false lumen ถ้า true lumen ตรงนี้ก็จะไม่มี thrombosis นะ CT มาก็จะเห็นอย่างเงี้ยนะเป็น true เป็น false lumen แล้วก็สามารถที่จะใช้ modality อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทาน esophageal echo เองหรือว่าเป็น EP aortic ultrasound เนี่ยเราก็ใส่ไกด์ไวน์เราก็สามารถที่จะคันเนลเลตเลือกที่มันเป็น True Lumen ได้นะครับโดยที่มันไม่ได้ยากมากนะครับเปเปอร์เนี่ยคอมเพลระหว่างการทำ Aortic Cannulation เทียบกับทำ Peripheral Cannulation แล้วพบว่าเปอร์เซ็นต์การเกิด Stroke Prolonged Ventilation Renal Failure หรือว่า In-Hospital Mortality ไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วการทำ Ascending Aortic Cannulation ใน Type A Aortic Dissection สามารถทำได้นะครับ Safeeffective นะครับเมื่อ compare กับ axillary แล้วก็ femoral ก็ถือว่าเป็นออปชั่นหนึ่งคนไข้ก็อาจจะมีแผลเดียวเงี้ยครับทำได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้นะครับไปรีวิวมาถ้าคนไข้มันเป็น aortic dissection แล้วมันเข้าไปในอ่านแล้วมัน involve 3บานเลยหมดเลยนะครับนี่เป็น paper จากโรงยานะครับเพิ่งตีพิมพ์ปีนี้เลยแล้วเราจะ cannulate ได้ไหนได้บ้างก็มีคน cannulate ที่ carotid เลยก็มีนะนี่มีเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำอัลตราซาวด์ไกด์อะไรครับคันเลทเข้าไปที่คาร์ติดนะแต่ถ้าเป็นผมอาจจะเป็นคันเลทฟีโมลอนะเพราะเราคุ้นเคยมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอยู่นะทีนี้สแตติจี้ของการทำซีเลเวลโปรเทคชันนะครับมีอะไรบ้างนะก็มีตั้งแต่การทำดีฟไฮโปโทมิกเซอร์คูลาเทอรี่อะเลสนะครับทามมิ่งก็ถ้ามากกว่า40นาทีอาจจะเกิดสโตรกได้ถ้ามากกว่า65นาทีนี่เสียชีวิตนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็การทำเรโทรเกตซิลเบอร์เปอร์ฟิวชันนะครับพวกนี้ข้อดีก็คือมันฟัดเดบีฟัดแอร์อะไรออกมาได้นะครับปัจจุบันเราก็คงใช้เป็นแอนติเกตซิลเบอร์เปอร์ฟิวชันนะครับพวกนี้ก็เซฟนะครับอะเลสทามเยอะนะครับอัน
นี้ก็เป็นเปเปอร์นะครับปี2012นะครับนะรีวิวจากไลฟ์ซิกเยอรมันนะครับบอกว่า What is the best strategy ของ brain protection ในคนไข้ที่เป็น aortic surgery นะครับเขาก็รีวิวมาแล้วนะครับพบว่าการทำ aggregate cerebral perfusion เนี่ยดีที่สุดนะครับนะมี neurologic complication น้อยถ้าเทียบกับ retrograde แล้วก็ deep hypothermic circulatory arrest นะก็โดยสรุป aggregate ดีสุดนะครับปัจจุบันเราคงใช้ aggregate กันหมดนะครับทีนี้เทคนิคใหม่ๆที่รีวิวมามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเปเปอร์จากนิวซีแลนด์นะครับเขาก็จะทำเป็นอาร์ต firstด้วยปกติเวลาเราทำ total art เนี่ยเราก็จะต่อ distal ก่อนนะครับแล้วก็ต่อ proximal แล้วก็ต่อ art นะครับอันนี้ต่อ art first ก็จริงแต่ไม่ได้ art first แบบธรรมดานะครับมันต่อ art first ให้เหลือสตัมอยู่อันเดียวนะครับเหมือนถ้าเทียบกับ Coley ก็เหมือนทำ sequential นะครับมาต่อ proximal เดียวอย่างเงี้ยเขาบอกว่าข้อดีของเขาเนี่ยเทคนิคการทำแบบนี้เนี่ยพบว่ามันจะมี landing zone ที่มันเยอะขึ้นนะครับเพราะอนาคตเรามาทำเนี่ยสมมติเราจะมาทำไม่ทำโฟร์เส้นทั้งมาทำทีว่าทีหลังเนี่ยพบว่าการที่เรามี proximal เดียวแล้วมาวางที่ ascending เนี่ยมันจะมี landing zone ที่มากขึ้นถ้าเทียบกับการทำ classical total arch ที่ต่อ3บานนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าลองดูนะครับทีนี้มีอะไรใหม่ๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าเทรนด์สมัยนี้การทำ stent เนี่ยมาแรงนะครับ tight aortic dissection เราสามารถที่จะทำ stent ได้ไหมทำ endovascular management ได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์นะครับจากอเมริกาหรอกนะครับก็ทำได้นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะนะครับโดยเงื่อนไขที่ต้องมีคืออนาโตมีข้อที่เราต้องการก็คือ proximal and distal landing zone เนี่ยต้องมากกว่า10มิลนะครับ diameter ต้องอยู่ในช่วงระหว่าง16ถึง42มิลนะครับแล้วก็ตัว diameter เนี่ย proximal กับ distal เนี่ยต้องไม่ต่างกันเกิน 10% ต้องไม่มี calcification ไม่มี thrombotic material นะครับตัว dissection anatomy เนี่ย intimal แท้นะครับต้องเหนือกว่า sinotubular junction 10มิลแล้วก็ใต้ต่อ innominate 5มิลนะครับต้องไม่มี aortic regurgitation นะครับ iliac access site ต้องมากกว่า7มิลอันนี้ก็สามารถที่จะทำ endovascular ได้วิธีการทำเทคนิคเขาก็จะใส่ตัว IVUS นะครับหรือ intravenous ultrasound เนี่ยเข้าไปวางไว้ที่ ascending นะครับเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้คือตำแหน่งที่เป็น true lumen ที่แน่จริงนะหลังจากนั้นก็จะลง incision เข้าไปบริเวณ intercostal space ที่5หรือที่6นะครับแล้วก็เย็บ piercing ไว้ใส่แพทเจ็ต2โซนนะครับแล้วก็ใช้เข็มพังเจอเข้าไปที่เอเป็กของฮาร์ดนะครับแล้วก็ใส่ไกด์วายนะครับใส่ไกด์วายเสร็จแล้วก็ใส่สเตนนะครับเข้าไปแล้วก็วางภาพมันหายไปภาพหนึ่งนะเข้าไปใส่สเตนเข้าไปแล้วก็ไปวางอยู่ที่บริเวณ ascending นะครับนี่ก็สามารถทำได้โดยสรุปแล้วปัจจุบันและการทำ endovascular stent เนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ว่าต้อง select case เลือกในคนไข้ที่เป็น high risk patient จริงๆนะครับแล้วก็เป็น acute aortic dissection type A ที่ไม่ fit ในการทำ surgery นะครับ อื่นๆถ้าคนไข้มาด้วย acute aortic dissection แล้วมีเรื่องของ acute mal perfusion แบบที่เราบอกไปถ้าคนไข้มาด้วย mal perfusion แล้วเนี่ยพวกเนี้ย prognosis เนี่ยจะไม่ดีนะครับถ้าเอาไปรักษาผ่าตัดเนี่ยอย่างยกตัวอย่างในอย่างเคสเนี้ย true lumen นะฮะแทบจะไม่เหลือเลยอย่างเงี้ยนะฮะคือคนไข้ก็ไม่ไหวถ้าเราไปผ่าแก้เรื่อง dissection บางทีเรื่องของ mal perfusion มันไม่หายในช่วงแรกนะก็มีเทคนิคอะไรใหม่ๆเขาเรียกว่าเป็น funnel technique นะครับ fenestration ทำยังไงพวกนี้เขาก็จะใส่ไกด์ไวน์ที่มันมีเบสเข้าไปเนี่ยตัดแฟบเลยตัดแฟบคือให้ true กับ false lumen เนี่ยมันมี flow เข้ามาหากันแล้วก็ทำบอลลูนไดเลทแล้วก็ใส่เป็นแบสเป็นไว้นะพวกนี้ก็เชื่อว่าการทำแบบนี้เนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยบอดดีขึ้นนะครับแต่ละยังไม่นี่ก็เป็นใหม่ๆที่รีวิวใหม่ก็ลองดูนะครับทีนี้ถ้าคนไข้สุดท้ายแล้วอันนี้คนไข้ไทเอแล้วมาด้วยโคม่าเลยหมดสติเลยนะครับมาที่เราเนี่ยเราจะผ่าให้เขาไหมเรารู้แล้วพวกนี้ไทเอมันอาจจะอินโวเรื่องของเบรนเรื่องของบ้านที่ไปเลี้ยงเบรนนะครับมีปัญหาเนี่ยพบว่ารีวิวมาแล้วเปเปอร์พบว่าถ้าเราทิ้งไว้คนไข้ไม่ทำอะไรเลยไทเอเนี่ยระหว่างที่เป็นโคม่าเนี่ยพบว่ามอร์ทาลิตี้อยู่ที่มา23หรือว่า0เลยตายหมดนะครับถ้าเราไปผ่าตัดเนี่ยก็มอร์ทาลิตี้อยู่ที่67กับ57นะเพราะฉะนั้นการไปผ่าตัดคนไข้ที่เป็นโคม่าก็สามารถรอดได้เกินครึ่งนึงก็คิดว่าถ้าคนไข้โคม่าแล้วยังไม่ได้แบบแย่มากก็คิดว่าควรจะเอาไปผ่าตัดนะครับที่เป็นไทเอในเดเซนชั่นนะครับ
โดยสรุปแล้วนะครับไกด์ไลน์ก็ยังคงยึดของ ESC ปี2014อยู่นะครับคนไข้ที่เป็น Acute Aortic Dissection Guideline ทุกคนที่มาเนี่ยการทำ Medical Therapy Management เนี่ยเป็นไทวัดเป็นคลาส1นะครับ Acute Type A ก็ Surgery เป็นคลาส1นะครับถ้า Acute Type A with Mouth Perfusion นะครับการทำ Surgery หรือการทำ High Beam Procedure เป็น 2AUncomplicated Type B นะครับ Medical Treatment ยังเป็น Class 1อยู่นะครับ Uncomplicated Type B ที่ว่าเป็น 2A นะครับ Complicated Type B ที่ว่าเป็น Class 1นะครับ Complicated Type B Surgery เป็น 2B นะครับการ Follow Up คนไข้นะครับก็ Follow Up ถ้าเป็น Acute Aortic Dissection นะครับก็ให้ถงทำ Imaging ก่อน Discharge 1เดือน6เดือนแล้วก็ทุกปีนะจะทำเป็น CTMR หรือจะทำเป็นทางโทรศัพท์เอ็กโคนะครับพวกนี้ก็ทำรวมอันนี้ก็เป็นแนวทางการฟอลล์อัพคนไข้ในแต่ละโรงอันนี้เดี๋ยวน้องๆไปดูเอานะครับโอเคก็หมดแล้วครับสำหรับการรีวิวเรื่องอัปเดตเอติกเดสเซชันขอบคุณมากครับทราบน้องๆมีใครมีคำถามอะไรไหมครับถามได้ครับมีเวลานิดหนึ่งถ้าไม่มีขอข้ามไปที่ท็อปิกที่2นะครับก็จะถาม